สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนประจำเดือนกรกฎาคม2564หรือปี2021การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันค่ะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะดึงไพ่ออกมาแล้วนะคะแล้วมองไพ่โดยรวมเนี่ยในช่วงเดือนนี้มีอิทธิพลของไพ่ถ้วยหรือไพ่ความรักค่อนข้างเยอะนะฉะนั้นนะคะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มุ่งเน้นในเรื่องของความรักความสบายใจความสุขนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของสถานการณ์ที่อาจจะนะอยู่กับคนในครอบครัวคนใกล้ชิดหรือคนรักอย่างเงี้ยนะซึ่งก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของความสุขหรือความสบายใจนะคะหรือมองเห็นในเรื่องของความรักนะคะที่ให้ความสำคัญในเรื่องของความรักหรือชีวิตครอบครัวค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเรามองนะในแง่มุมของคนที่เกิดเป็นพุธกลางคืนนะก็อาจจะเป็นลักษณะของคนที่อาจจะเป็นที่รักที่ชื่นชมนะคะหรือมีบุคลิกภาพที่อย่างแบบดึงดูดนะคะให้คนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะหรือมีคนเข้ามานะคะให้ความเมตตาอยู่นะแต่ถ้าเรามองในส่วนตัวของคนที่เกิดพุธกลางคืนก็อาจจะเป็นลักษณะของความรักตัวเองมากเกินไปนะคะแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของอารมณ์หรือความรู้สึกเยอะจนเกินไปซึ่งก็ถือว่าเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้แย่นะเป็นความรู้สึกที่ดีเพียงแต่เราต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์หรือความรู้สึกนะคะให้มากๆแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่เราจะต้องแบบทำตัวให้น่ารักแล้วก็พยายามนะคะที่จะใกล้ชิดกับคนนะคะในครอบครัวหรือกับเพื่อนสนิทนะคะให้เยอะๆด้วยเราจะได้รับการช่วยเหลือนะคะอย่างเต็มที่นะคะไพ่ใบแรกนะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของตัวเองก็ปรากฏไพ่10ถ้วยนะ10ถ้วยก็เรื่องของความรักอยู่แล้วนะคะเรื่องของความสุขความสมบูรณ์นะความอุดมสมบูรณ์ทุกๆอย่างชีวิตรักชีวิตครอบครัวนะคะความมั่นคงนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้ก็โดดเด่นในเรื่องของความรักหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินเครื่องดื่มธุรกิจครอบครัวนะคะหรือนะอาจจะเป็นธุรกิจบ้านที่อยู่อาศัยนะคะมีคอนโดมีอพาร์ตเมนต์นะคะให้เช่านะนะคะก็อาจจะมีธุรกิจด้านนี้ก็ได้ก็ถือว่าเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างดีนะคะแต่ก็เป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าคนที่เกิดพุธอ่ะมีเรื่องของความสุขแหละโดดเด่นในเรื่องของความรักไปไหนคนก็รักไปไหนคนก็ให้การช่วยเหลือติดตามแล้วก็สนับสนุนนะคะไพ่หนึ่งดาบเข้ามาหานะก็เป็นที่ผลของไพ่ที่มีความมุ่งมั่นนะก็จะเป็นเดือนที่มีความมุ่งมั่นนะคะมุ่งมั่นในเรื่องของความรักมุ่งมั่นในเรื่องของการใช้ชีวิตนะมุ่งมั่นในเรื่องของการตัดสินใจด้วยฉะนั้นมองว่าอาจจะเป็นความรู้สึกหรือสิ่งที่เข้าหาเนี่ยนะคะจะชัดเจนมากขึ้นทั้งเรื่องของงานการใช้ชีวิตเรื่องของความรักก็จะชัดเจนด้วยนะคะลูกคนโตหรือลูกคนสุดท้องก็น่าที่จะเข้ามาสร้างความสุขให้ในช่วงเดือนนี้บางคนก็มีข่าวดีในเรื่องของการตั้งครรภ์ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ส่งเสริมนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้จะได้เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้ถือว่าดีนะคะจะเข้ามานะคะให้การอุปถัมภ์หรือให้การสนับสนุนนะคะเป็นอย่างดีคือบางคนเนี่ยผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาให้ความรักให้การช่วยเหลือนะคะมีเสน่ห์ดึงดูดเพศเดียวกันอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของโอกาสต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยก็จะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ถือว่าดีเหมือนกันนะเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไพ่กัลยาณมิตรนะคะก็จะเจอผู้ใหญ่ที่ดีผู้ใหญ่ที่จริงใจนะคะกลับมาให้การช่วยเหลือนะคะหรือกลับมาให้การสนับสนุนกันอันนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่บ่งบอกว่าผู้ใหญ่ในช่วงเดือนนี้นะคะจะเข้ามาสนับสนุนนะคะหรือเข้ามาให้การอุปถัมภ์อย่างเต็มที่ในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะเป็นตำแหน่งที่จะสร้างความสุขอะนะคะหรือว่าดึงดูดคนดีๆนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือบางคนเนี่ยปรับปรุงบ้านให้เป็นสำนักงานก็จะมีลูกค้าเก่าๆแหละนะคะหรือมีเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นในตำแหน่งของสำนักงานร้านค้านะหรือบ้านเนี่ยนะคะก็เป็นบ้านที่สวยงามเป็นบ้านที่มีความสุขบางคนก็อาจจะกำลังนะมีเรื่องของงานหรือพิธีมงคลเกิดขึ้นหรืออาจจะมีเรื่องของการแบบปรับปรุงนะคะหรือว่าตกแต่งนะให้บ้านนะคะหรือว่าสำนักงานร้านค้ามีความสวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็มองว่าส่งผลในด้านดีเช่นเดียวกันบางคนนะคะมีที่มีทางนะคะหรือว่ามีบ้านเนี่ยก็เปิดเป็นร้านค้านะคะหรือว่าเปิดกว้างในเรื่องของธุรกิจรูปแบบใหม่ๆก็ได้ก็ถือว่าน่าที่จะเกิดโอกาสบางคนก็ขายเสื้อผ้านะคะหรือว่าเป็นธุรกิจด้านการบริการอาหารเครื่องดื่มกาแฟอะไรประมาณนี้อันนี้ก็มองว่าถูกโฉลกหมดเลยนะคะในตำแหน่งนะคะ
ของญาติพี่น้องถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะญาติพี่น้องยังเข้ามาให้การอุปถัมภ์หรือเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่นะคะในตำแหน่งของคู่ครองคนรักตำแหน่งนี้คือตำแหน่งของคู่ครองคนรักนะก็จะได้คนที่อายุต่างวัยนะบางคนอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะรวมถึงอาจจะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติก็ได้ถือว่าตำแหน่งนี้เป็นความรักที่ดีนะก็จะได้คนที่ดีนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามาให้การสนับสนุนด้วยนะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้แย่นะแต่เราก็ต้องไปดูไพ่โดยรวมด้วยนะคะว่าความรักมันจะอยู่ในทิศทางอย่างไรในช่วงเดือนนี้นะแต่ว่าในตำแหน่งของคู่ครองคนรักเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้เข้ามาสร้างความทุกข์หรือความลำบากให้กับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะรวมถึงบางคนผู้ใหญ่อาจจะหาคู่มาให้ก็ได้นะคะก็ถือว่าดีเหมือนกันในตำแหน่งของบุตรหลานบริวารลูกน้องตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่มีปัญหาในช่วงเดือนนี้อันนี้ต้องรอบคอบอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจการถูกกลั่นแกล้งมีศัตรูนะมีเรื่องของทิฏฐินะคะมีเรื่องของความขัดแย้งหรือการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นอันนี้ต้องรอบคอบด้วยนะคะในตำแหน่งของบุตรหลานหรือบริวารนะซึ่งเป็นอิทธิพลของไพ่เสียไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ร้อนหรือความคิดที่แตกต่างกันเลยนะก็จะทำให้มีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันได้อันนี้ต้องรอบคอบนะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานตำแหน่งนี้ถือว่าดีนะก็เข้ามาสร้างความสุขแหละนะคะหรือว่าเป็นเพื่อนที่แบบว่าส่งเสริมในเรื่องของงานด้วยนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนเที่ยวนะเฮ hey, ไหนเฮ hey, นั่นน่ะนะคะด้วยนะก็เป็นตำแหน่งที่ยังเข้ามานะสร้างความสำเร็จหรือเข้ามาสนับสนุนหรืออุปถัมภ์อยู่หรือช่วยเหลืออยู่นะในช่วงเดือนนี้ในตำแหน่งของการช่วยเหลือเนี่ยนะคะก็เป็นตำแหน่งที่ดีนะจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออาจจะเป็นคนรักคนใกล้ชิดเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวนะคะซึ่งก็อาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือตำแหน่งนี้นะมีอิทธิพลของไพ่นะ3ถ้วยมาสถิตอยู่บางคนเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือ3คนที่เราเห็นชัดๆเลยนะหรือว่าอาจจะมากกว่าก็ได้ก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีค่ะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะความรู้สึกเขาก็มีอิทธิพลของไพ่ถ้วยนะไพ่ความรักมาอยู่ในตำแหน่งของความรู้สึกนะก็อาจจะเป็นความคิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักการมีความรู้สึกที่อยากจะพบรักดีๆพบรักที่จริงใจนะหรือคนไหนที่มีปัญหาอะไรกันก็อยากจะกลับมาคืนดีกันมุ่งเน้นในเรื่องของความสุขนะคะหรือความเข้าใจกันนะคะหรือบางคนก็มีความคิดที่จะร่วมหุ้นลงทุนนะกับคนใกล้ชิดนะคะคนในครอบครัวคนรักหรือว่ากับเพื่อนสนิทนะคะก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะเป็นความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์มิตรภาพนะคะไพ่24พยากรณ์ก็แนะนำนะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนว่าเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องใจเย็นๆนะรวมถึงนะคะอาจจะต้องรู้จักเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานคือต้องรู้จักวางแผนชีวิตนะคะของตัวเองด้วยนะคะรวมถึงนะคะบางเรื่องเราก็ต้องไปศึกษาให้รู้จริงรู้แจ้งนะคะต้องขอคำปรึกษาจากผู้ใหญ่นะคะจะได้รับคำแนะนำที่ดีนะและในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะต้องมีเรื่องของการไปทำบุญบ้างนะคะการสวดมนต์บ้างนะคะจะทำให้เรื่องของชีวิตนะคะมีความสุขนะคะหรือมีความสงบมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเราดูนะในเรื่องของงานหรือธุรกิจของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะพื้นฐานดวงของเขาเนี่ยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนน่ะก็ถือว่าผู้ใหญ่ยังเข้ามาให้โอกาสในเรื่องของงานนะแต่ว่ามีปัญหาความขัดแย้งกันมาก่อนแล้วด้วยความคิดที่แตกต่างกันทิฏฐินะคะหรืออีโก้ของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยอาจจะทำให้เรื่องของงานหรือว่าคนที่เข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะมีปัญหาหรือมีความขัดแย้งทำให้งานหรือธุรกิจไม่ลงตัวนะคะโดยเฉพาะปัญหากับผู้ใหญ่หรือหัวหน้าเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะกระทบในเรื่องของงานหรือธุรกิจด้วยพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนที่จะมีความสบายใจมากขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นในเรื่องของธุรกิจนะคะหรืองานนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นงานหนักงานเหนื่อยงานยากนะแต่ด้วยอิทธิพลไพ่ต่างๆนะซึ่งยังมีคนรักหรือคนในครอบครัวเนี่ยนะเข้ามาให้การช่วยเหลือเข้ามาให้การอุปถัมภ์เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลับมาให้การช่วยเหลือนะคะทำให้เรื่องของงานหรือการเริ่มต้นที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะก็นำไปสู่โอกาสหรือนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะที่ดีมากขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนด้วยฉะนั้นเดือนนี้ยังมองว่างานยังมีโอกาสที่ดีแต่นะคะในช่วงปลายเดือนเนี่ยนะคะไพ่เจ็ดดาบยังเข้ามาสถิตอยู่ไพ่เจ็ดดาบเป็นอิทธิพลของไพ่ที่ต้องรอบคอบในเรื่องของอารมณ์เรื่องของสัญญาหรือเงื่อนไขหรือข้อเสนอที่เกิดขึ้นรวมถึงธุรกิจการงานนะคะอาจจะต้องนะทำงานด้วยความซื่อตรงอ่ะ
แล้วทำงานอย่างตรงไปตรงมานะคะอย่าใช้เล่ห์เหลี่ยมกลโกงนะไม่งั้นมันอาจจะมีปัญหาด้านกฎหมายได้นะคะรวมถึงต้องรู้จักเรียนรู้นะคะในเรื่องของข้อกฎหมายเอาไว้บ้างเพื่อที่จะเอาไว้ช่วยเหลือตัวเองนะคะหรือเอามาไว้แก้ไขปัญหานะคะในเรื่องของงานในอนาคตนะคะก็เป็นไพ่ที่หมูว่าเราอาจจะต้องแบบมีเรื่องของความละเอียดนิดนึงในเรื่องของสัญญาในช่วงปลายเดือนนะคะรวมถึงนะคะไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกด้วยว่าคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยกำลังนะคะเข้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะซึ่งดวงชะตาเนี่ยนะคะอาจจะนะคะไม่สามารถที่จะหลีกหนีการเปลี่ยนแปลงนี้ได้แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอ่ะมันจะเข้ามาสร้างทำให้คนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยมีการแบบฟื้นฟูอ่ะนะคะหรือมีการปรับเปลี่ยนนะคะในทิศทางที่ถูกต้องหรือในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะคะก็ถือว่ายังส่งผลในด้านดีนะฉะนั้นนะคะถ้าเรามองเนี่ยนะคะก็ขอให้คนที่เกิดวันพุธกลางคืนนี่มุ่งมั่นนะคะแล้วก็พยายามนะคะสร้างในเรื่องของสิ่งที่เป็นประโยชน์สร้างบุญสร้างกุศลให้เยอะๆนะคะสิ่งนี้นะคะจะเข้ามาช่วยเหลือนะคะหรือเข้ามาผลักดันทำให้เกิดความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะการทำงานต่อไปนะคะจะเน้นในเรื่องของผลที่มาจากการกระทำนะถ้าเรากระทำสิ่งที่ดีนะสิ่งที่ถูกต้องจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ถ้าเราทำสิ่งที่ผิดนะคะสิ่งนั้นก็จะปรากฏขึ้นทันทีทันใดเลยฉะนั้นเราจะต้องทำสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องต้องปรับตัวต้องฟื้นฟูตัวเองนะคะแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดนะคะอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะคะจะเกิดโอกาสดีแน่นอนนะไพ่บทสรุปนะคะในเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่4ถ้วย4ถ้วยมาเสริมดวงการทำงานนี่ก็เป็นคนเลือกงานโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นคนเลือกงานเราไม่ยอมรับความจริงไง4ถ้วยนะคะก็คือเราไม่ได้เลือกงานหรอกแต่งานมันไม่ใช่งานที่เรารักไม่ใช่งานที่เราชอบแล้วก็เผอิญว่างานที่เกิดขึ้นเนี่ยเข้ามาในเวลาที่เราแบบไม่พร้อมอ่ะอารมณ์มันไม่อยากจะทำนะคะก็คือเป็นไพ่ที่เป็นการเลือกงานนั่นแหละนะคะแล้วก็มีปัญหาความไม่พึงพอใจในเรื่องของงานนะเป็นเรื่องของอารมณ์ล้วนๆเลยฉะนั้นไพ่ใบนี้ก็มาเตือนว่าเราต้องรอบคอบในเรื่องของอารมณ์อย่าเลือกงานปัญหางานอาจจะมากจะจุกจิกเราจะต้องปรับตัวตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองด้วยถ้าเรายังเอาอารมณ์ไปใช้กับงานหรือว่ายังเลือกงานอยู่เราจะไม่เกิดความสำเร็จในเรื่องของธุรกิจการงานเลยนะคะฉะนั้นต้องพึงพอใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็ทำให้ดีที่สุดตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองนะจะทำให้ความสำเร็จนะคะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันเลยนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยต้องบอกอย่างหนึ่งว่าผู้ใหญ่อ่ะยังเข้ามาให้การช่วยเหลือการเงินเขาอยู่เพียงแต่ว่าในตำแหน่งที่เป็นพื้นฐานดวงอ่ะแล้วก็ตำแหน่งที่เรามองว่าอาจจะมีปัญหาการเงินมาก่อนแล้วล่ะด้วยทิฏฐินะคะด้วยความที่ไม่ยอมคนอ่ะหรือไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของใครเลยทำให้ตัวเองเนี่ยก็สูญเสียนะคะในเรื่องของโอกาสด้านการเงินหรือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะโดยเฉพาะบางคนเนี่ยนะคะอาจจะมีข้าวของมีค่าสูญหายหรืออาจจะมีปัญหาด้านคดีความหรือบางคนก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้ำประกันนะคะหรือว่าอาจจะมีความขัดแย้งกับคนที่มีอำนาจทางการเงินนี่แหละก็ทำให้ตัวเองมันรู้สึกว่าติดๆขัดๆแหละในเรื่องของการเงินนะบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าพื้นฐานดวงก่อนหน้านี้ขาดคนให้การช่วยเหลือนะคะทำให้เรื่องของการเงินก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้มองว่านะคะสถานการณ์ที่เข้ามานะหน้าที่จะมีเรื่องของความสบายใจมากกว่าที่ผ่านมาถึงแม้ว่าในตำแหน่งไพ่หลักไม่ได้ปรากฏไพ่เหรียญออกมาเลยแต่มองว่าตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งของผู้ใหญ่ตำแหน่งของตัวเองตำแหน่งของเพื่อนเนี่ยนะคะเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะแล้วก็เป็นตำแหน่งของไพ่ถ้วยด้วยฉะนั้นคนที่ได้ไพ่ถ้วยเยอะขนาดนี้นะก็จะมีคนให้การช่วยเหลือในทุกๆด้านด้วยแล้วก็ในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเออยังมีสภาพคล่องอยู่รวมถึงนะคะคนใกล้ชิดคนในครอบครัวเนี่ยยังเข้ามาให้การสนับสนุนหรือกลับมาช่วยเหลือกันในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นมองว่าการเงินดีๆเนี่ยหน้าที่ยังเกิดขึ้นโดยเฉพาะในตำแหน่งของผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้อาจจะเด่นมากนะคะแล้วก็ตำแหน่งของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงด้วยก็น่าที่จะกลับมานะคะส่งเสริมดวงด้านการเงินสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่4เหรียญนะ4เหรียญมาเสริมดวงการเงิน
ส่วนใหญ่แล้วการเงินยังมั่นคงอยู่สี่เหรียญก็คือการเงินที่ไม่เคลื่อนไหวการเงินนิ่งๆแต่ถือว่ามีเงินเก็บแหละหรือมีเรื่องของการเงินที่ไม่ขาดแคลนอะไรนะคะไพ่ใบนี้ก็อาจจะเป็นการเตือนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนว่าการเงินนะคะต้องรู้จักบริหารหรือจัดเก็บเงินให้เป็นระบบระเบียบด้วยนะคะแล้วก็การลงทุนหรือการเคลื่อนไหวด้านการเงินน่ะนะคะจะต้องเคลื่อนไหวไม่มากนะคะสี่เหรียญเนี่ยก็คือเขาอยากให้อยู่นิ่งๆไปก่อนแล้วก็รอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะรวมถึงนะคะถ้ามีความคิดที่จะลงทุนอ่ะจะต้องแบบวางแผนให้ดีด้วยนะคะแล้วก็บริหารการเงินให้สอดคล้องกับเรื่องของการลงทุนนะถ้าเป็นไปได้นะสี่เหรียญก็อยากให้เก็บเงินนั่นแหละนะคะแล้วก็ต้องแบบเก็บเงินหรือลงทุนแบบซื้อของถูกมาขายแพงแบบนี้ลงทุนน้อยๆแต่ว่าเน้นในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนระยะยาวนะหรือสร้างความมั่นคงในเรื่องของการเงินสำหรับตัวเองบางคนก็มีเงินสดไม่ได้นะเงินมันจะรั่วไหลออกไปก็อาจจะต้องไปฝากธนาคารหรือว่าไปซื้อฉลากเอาไว้นะเพื่อที่เราจะแบบเป็นเรื่องของการออมเงินอะนะคะหรือว่าทำในเรื่องของการแบบเก็บเงินกับพวกกองทุนต่างๆอันนี้ก็ถือว่าน่าที่จะยังส่งผลในด้านดีนะคะอิทธิพลของไพ่เหรียญยังไงก็ดีนะฉะนั้นการเงินยังดีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าการเงินอาจจะเคลื่อนไหวช้าสักนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องใจเย็นๆด้วยในเรื่องของการใช้จ่ายนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะสำหรับคนโสดคือไพ่ความรักออกมาเยอะขนาดนี้นะคะก็เป็นเดือนที่โดดเด่นในเรื่องของความรักแน่นอนคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักนะอาจจะมีเรื่องของความรักที่ดีเข้ามาพัวพันในช่วงเดือนนี้หรือเข้ามาให้ได้พัฒนาด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะคือคนไหนที่มีปัญหากันนะหรือว่าเคยมีเรื่องของความสัมพันธ์มาก่อนแล้วห่างๆกันออกไปเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับมาสานความสัมพันธ์ต่อนะหรือว่าคนไหนที่ยังโสดๆอยู่นะเดือนนี้ก็อาจจะมีเสน่ห์เป็นที่แบบน่ารักน่าเอ็นดูกับเพศตรงข้ามอาจจะมีคนเข้ามาสนใจนะหรือว่ามีคนเข้ามาพัวพันด้วยนะด้วยอิทธิพลของไพ่ถ้วยไพ่ที่มีเรื่องของเสน่ห์นะคะหรือไปที่ไหนก็มีคนรักคนชอบใจนะคะก็จะมีเรื่องของความสัมพันธ์นะเข้ามาให้คนโสดกระชุ่มกระชวยในช่วงเดือนนี้นะคะแต่สิ่งที่จะต้องรอบคอบอย่างนึงต้องเตือนนิดนึงนะยังมีอิทธิพลของไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการคบซ้อนสำหรับคนโสดอยู่นะคือสถานการณ์ในช่วงนี้มีโอกาสจะพบความรักที่จริงจังและจริงใจนะมีโอกาสที่จะพบรักแท้แต่มันก็จะมีเหมือนกับว่าปัญหาในเรื่องของบางคนน่ะที่เข้ามาแทรกหรือเข้ามาเป็นรักซ้อนด้วยซึ่งอาจจะทำให้คนที่เกิดวันพุธเนี่ยกลางคืนเนี่ยมีความสับสนน่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเดือนนี้นะคะก็ต้องใจเย็นๆพยายามที่จะเลือกนะในเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆให้กับตัวเองด้วยนะคะถ้าหากว่ามีคนเข้ามาแล้วคนคนนั้นเกิดนะคะวันอาทิตย์นะคะแล้วก็นะคะเกิดวันพฤหัสบดีเกิดวันศุกร์อันนี้มองว่าเป็นความรักที่ดีคนคนนี้ดีนะถ้าเขาเกิดวันอาทิตย์วันพฤหัสวันศุกร์ถ้ามีคนเข้ามาจีบคนโสดนะเกิด3วันนี้คือความรักที่มีโอกาสที่จะเป็นความรักที่จริงใจแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนากันได้ยาวๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความสัมพันธ์รักก่อนหน้านี้ก็มีปัญหากันนะมีความไม่เข้าใจกันมีความขัดแย้งนะด้วยทิฐินะด้วยเรื่องของอารมณ์แหละนะคะก็ทำให้เรื่องของความรักไม่ค่อยมีความสุขเท่าที่ควรนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนะคะกรกฎาคมนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับมาปรับความคิดกลับมาปรับความเข้าใจกันได้ทำให้เรื่องของความรักกลับมาฟื้นฟูนะคะหรือกลับมามีโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งในช่วงเดือนนี้นะคะแต่สิ่งที่ต้องรอบคอบก็คือต้องระมัดระวังปัญหารักแทรกซ้อนนะซึ่งก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นด้วยในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นคู่ไหนนะคะที่มีความรู้สึกว่ามีความงอนกันแหละชีวิตรักชีวิตครอบครัวก็ต้องรีบกลับไปปรับความคิดกันให้มากๆนะคะแล้วก็ต้องรักเดียวใจเดียวด้วยนะจะทำให้เรื่องของความรักดีมากยิ่งขึ้นนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักนะคะก็ปรากฏไพ่6เหรียญ6เหรียญมาเสริมดวงความรักสำหรับคนโสดแล้วก็มีโอกาสที่จะพบความรักที่ดีในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะพบรักกับคนที่เคยช่วยเหลือกันนะหรือว่าไปติดต่อสถาบันการเงินไปติดต่อธุรกิจหรือไปทำบุญน่ะก็มีโอกาสที่จะเจอคนที่ดีนะคะเข้ามานะเกี่ยวพันในเรื่องของความรักด้วยส่วนใหญ่อาจจะเป็นคนผิวขาวท้วมหรือผอมบางนะคะบางคนก็อาจจะพบกับคนที่เป็นคนผิวสองสีหรือไพ่ใบนี้น่ะมันก็มีโอกาสที่จะบ่งบอกก็ได้ว่าคนโสดเนี่ยจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะเราก็ต้องสังเกตว่า
คนที่เข้ามาเนี่ยคนไหนที่เขาใจดีที่สุดนะคะแล้วก็เขาสามารถช่วยเหลือเราในเรื่องของการเงินได้อันนี้ถือว่าดีนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะมองว่ายังเป็นไพ่ที่ดีอยู่ยังกลับมาปรับความคิดกันได้รวมถึงนะคะยังกลับมาช่วยเหลือกันในเรื่องของการเงินด้วยนะคะฉะนั้นก็ต้องรีบกลับไปนะคะทำความเข้าใจกันด่วนๆเลยนะส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้นะคะก็มองว่าอิทธิพลของไพ่ถ้วยเนี่ยเยอะเราก็ต้องรอบคอบเรื่องของอาหารการกินการดื่มแหละเพราะอาจจะมีปัญหาเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะคะเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะหรือน้ำหนักตัวอาจจะเพิ่มขึ้นนะคะแต่มองว่าไม่ได้มีไพ่เสียหายอะไรที่รุนแรงเท่าที่ควรนะคะเพียงแต่อาจจะเป็นเรื่องของความสุขที่เรามีมากจนเกินไปเราก็รับประทานเยอะนะคะเราก็ต้องรอบคอบด้วยนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่ต้องระมัดระวังก็คือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการปวดกระดูกนะคะบางคนมีอาการปวดกระดูกมีอาการอักเสบแหละนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอาการปวดกระดูกไขสันหลังเนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของปัญหาอาการอักเสบของโครงสร้างกระดูกต่างๆปวดเหงือกปวดฟันปวดหัวเข่าปวดขาปวดฝ่าเท้าแบบนี้มันเป็นหายๆแหละฉะนั้นเราก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายแล้วก็ควบคุมเรื่องของการดื่มการกินด้วยนะอย่าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์มากแล้วก็เครื่องดื่มที่มีความหวานเยอะรวมถึงนะคะเรื่องของอาหารการกินนะคะควรที่จะรับประทานเป็นเวลานะคะแล้วก็รับประทานในปริมาณที่จำกัดน่ะอย่าไปรับประทานในปริมาณที่มากมันจะส่งผลนะคะต่อเรื่องของสุขภาพร่างกายเลยโดยเฉพาะน้ำหนักตัวนะคะอันนี้ก็ต้องดูแลแหละแล้วก็บางคนเนี่ยนะคะอาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งครรภ์นี่ยังเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นนะคะก็มีโอกาสนะที่จะมีการตั้งครรภ์นะคะส่วนคนที่กำลังตั้งครรภ์อยู่แล้วก็ให้ควบคุมเรื่องของอาหารการกินหรือน้ำหนักตัวในช่วงเดือนนี้นะคะถ้าเรากินมากเกินไปมันจะทำให้เราปวดกระดูกนะหรือมีเรื่องของอาการอักเสบเกิดขึ้นนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ปรากฏไพ่5เหรียญ5เหรียญมาเสริมดวงสุขภาพส่วนใหญ่เป็นปัญหาโรคเครียดเรื่องเงินนะคะเครียดเรื่องปัญหาหนี้สินนะคะแล้วก็มีเรื่องของความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะรวมถึงนะคะไพ่ใบนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการอักเสบนะคะตามข้อต่อกระดูกต่างๆฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะคะอย่าไปเครียดต้องลดความเครียดลงนะคะต้องทำใจให้สบายนะเพราะไพ่โดยรวมอ่ะก็เป็นไพ่ที่เดือนนี้บางคนนะบางทีดูไพ่บอกไม่เห็นจะมีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์มีแต่ความกังวลไพ่อาจจะเป็นการบ่งบอกว่าเดือนนี้เราจะต้องมีความสุขเราจะต้องเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่มีความน่ารักอ่ะนะคะจะทำให้ดวงเรามันดีมากขึ้นคนไหนเห็นก็สบายใจคนไหนเห็นก็อยากจะเข้ามาซื้อของหรือมาใช้บริการด้วยอะไรประมาณนี้นะก็อาจจะเป็นการบ่งบอกเราต้องเป็นคนที่น่ารักเราต้องเป็นคนที่มีความสุขเราต้องหาครอบครัวต้องสร้างมิตรภาพเยอะๆสิ่งเหล่านี้แหละจะเข้ามาเสริมดวงหรือทำให้บุคลิกภาพโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะฉะนั้นอย่าไปเครียดถ้าเครียดปุ๊บป่วยขึ้นมาก็จะเสียตังค์เยอะนะคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะช่วงอายุ 20-23 ปีในช่วงเดือนนี้ถือว่าดีนะคะการทำงานนะคะผู้ใหญ่จะเข้ามาอุปถัมภ์นะคะแล้วทำให้เกิดโอกาสที่ดีมากๆส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือด้วยโดยเฉพาะผู้ใหญ่ใจดีนี่แหละช่วยทั้งเรื่องของงานแล้วก็อุปถัมภ์ด้านการเงินด้วยส่วนในเรื่องของความรักนี้ส่วนใหญ่จะพบรักต่างวัยนะรวมถึงอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะหรือพบรักจากการทำงานหรือผู้ใหญ่อาจจะชักนำหรือแนะนำใครมาให้บางคนก็อาจจะพบรักกับคนต่างชาตินะอาจจะเป็นแถวๆบ้านเรานี่แหละนะคะโซนเอเชียเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักด้วยนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ดีค่ะหรือบางคนเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้มีในเรื่องของปัญหาอะไรแต่อาจจะเป็นไพ่ที่แนะนำว่าเราอาจจะต้องเดินทางไปหาผู้ใหญ่ไปขอความช่วยเหลือนะคะหรือไปขอคำแนะนำด้วยจะทำให้มีโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นคนที่เกิดในช่วงอายุ24ปีเดือนนี้การทำงานติดขัดไม่ราบรื่นมีปัญหาการทะเลาะวิวาทกับผู้ใหญ่นะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานรวมถึงนะคะในเรื่องของความดื้อรั้นหรือการไม่รับฟังความคิดเห็นของใครเลยนะอาจจะทำให้มีเรื่องของการตัดสินใจที่ผิดพลาดทำให้สูญเสียโอกาสด้านการทำงานนะคะในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของลมใจเย็นๆอย่าใจร้อนเด็ดขาดนะส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายเยอะนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ถูกหลอกถูกโกงนะหรือว่าถูกหลอกให้ไปค้ำประกันด้วยทำให้เรื่องของปัญหาการเงินค่อนข้างเยอะไม่ควรเคลื่อนไหวด้านการเงินควรอยู่นิ่งๆไปก่อนนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะคะ
ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานี่ก็จะมีปัญหาชีวิตรักมีความระหองระแหงกันนะทำให้ชีวิตรักชีวิตคู่ไม่ลงตัวนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบด้วยนะคะรวมถึงชีวิตรักมีอุปสรรคนะต้องเป็นชีวิตรักที่ต้องรู้จักเสียสละนะคะฉะนั้นก็ต้องปรับกันนะรวมถึงต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุนะคะหรือปัญหาด้านคดีความอันนี้ต้องรอบคอบด้วยนะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ25ถึง26ปีนะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นนะคะการทำงานนะคะในช่วงเดือนนี้หรือมีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นแหละมันเป็นลักษณะของการเริ่มต้นที่อาจจะมีงานหนักงานเหนื่อยหรือภาระเพิ่มขึ้นหรือบางคนก็ได้โครงการใหม่ๆหรือบางคนก็อาจจะมีเรื่องของสัญญาหรือการเจรจานะคะซึ่งอาจจะมีเรื่องของงานนะคะเข้ามาด้วยบางคนก็อาจจะเข้าไปทำงานหรือไปเริ่มต้นงานในสาขาใหญ่นะก็ทำให้ลักษณะการทำงานเนี่ยมันเป็นเดือนที่เหนื่อยนะคะแล้วก็มีงานเยอะมีภาระแยะนะคะในช่วงเดือนนี้นะแต่ก็ต้องแบบอดทนนะคะจะทำให้เรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นแน่นอนนะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะมองว่าอาจจะเป็นเดือนที่ยังมีค่าใช้จ่ายอยู่ฉะนั้นยังต้องรัดกุมหรือยังต้องรอบคอบส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดนี่มีคนเข้ามาคุยนะเพียงแต่ว่าด้วยเวลาแหละหรือด้วยภาระนะคะที่แบกรับอยู่ยังไม่พร้อมอ่ะในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นฉะนั้นก็ไม่ต้องใจร้อนส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็จะมีปัญหากันฉะนั้นก็ต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันด้วยบางคู่ไม่มีเวลาพูดคุยกันเลยเอาแต่ทำงานนะคะแล้วก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างเหนื่อยนะอันนี้ก็ต้องแบบพยายามปรับความเข้าใจกันนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเดินทางหรือการโยกย้ายนะไม่ว่าจะเป็นย้ายบ้านนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการย้ายสำนักงานก็ได้นะคะฉะนั้นก็มองว่าหน้าที่จะยังเกิดโอกาสแต่เป็นเดือนที่งานหนักงานเหนื่อยนะคนที่เกิดในช่วงอายุนะคะ27ถึง28ปีมองว่าการทำงานส่งผลในด้านดีจะมีคนนำข่าวดีในเรื่องของธุรกิจการงานมาให้รวมถึงคนเก่าๆนะคะอาจจะกลับมาให้การสนับสนุนกันอีกครั้งนึงจะมีเรื่องของการเดินทางทั้งใกล้และไกลหรือการเดินทางทั้งในและต่างประเทศรวมถึงบางคนอาจจะมีเรื่องของการเดินทางกลับไปสถานที่เดิมนะหรือกลับไปถิ่นฐานบ้านเกิดนะคะหรือมีการรวมกลุ่มรวมญาติกันเกิดขึ้นหรืออาจจะมีเรื่องของการรวมกลุ่มของเพื่อนร่วมงานเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ก็ได้นะก็มองว่าเป็นไพ่ที่ยังเจอคนที่ดีเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่ส่วนในเรื่องของการเงินนี่มองว่ารายได้ดีมีสภาพคล่องแต่ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาค่าใช้จ่ายด้วยนะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการเงินเก่าๆกลับเข้ามาหรือมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักรวมถึงคนเก่าๆนะคะอาจจะกลับเข้ามาด้วยเป็นความสัมพันธ์ที่ยังถือว่าดีอยู่แต่ต้องใช้เวลาพัฒนานะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันแต่จะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้รวมถึงธุรกิจการงานอาจจะต้องเน้นในเรื่องของการบริการนะคะหรือธุรกิจอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่อายุน้อยกว่านะหรือว่าการทำงานเนี่ยหรือธุรกิจมันต้องอาศัยแบบลูกค้าเก่าๆหรือกลุ่มเดิมอะอาศัยคนใกล้ชิดพูดปากต่อปากออกไปจะส่งผลด้านดีมากยิ่งขึ้นคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ29ปีนี้เดือนนี้ดีนะอิทธิพลของไพ่คู่รักเข้ามาสถิตอยู่ในตำแหน่งช่วงอายุของตัวเองนะคะปัญหาอะไรก็ตามจะสามารถแก้ไขไปได้รวมถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีมีโอกาสที่ดีมีการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะหรือมีการประสานงานกันนะคะเกิดขึ้นซึ่งทำให้เกิดความสำเร็จนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่มองว่ารายได้ดีมีสภาพคล่องรวมถึงอาจจะมีข่าวดีด้านการเงินเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดมองว่าเป็นเดือนที่มีโอกาสนะคะอาจจะมีคนเข้ามาพัวพันในช่วงเดือนนี้นะแต่ต้องระมัดระวังปัญหาการคบซ้อนด้วยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยามองว่าความรักยังดีนะคะยังมีความเข้าใจกันอยู่โดยเฉพาะบางคู่นะมีเรื่องของการทำงานหรือการลงทุนหรือการทำธุรกิจด้วยกันอันนี้ถือว่ายังส่งผลในด้านดีนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ30ถึง33ปีการทำงานอาจจะไม่เคลื่อนไหวในช่วงเดือนนี้หรือไม่ได้หวือหวาอะไรนะคะแต่ก็เป็นเรื่องของการทำงานที่ยังเกิดความสบายใจเป็นเดือนที่เหมาะนะที่จะมีเรื่องของการไปทำบุญหรือนะต้องวางแผนชีวิตใหม่หรือต้องเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องแบบเข้าไปหาผู้ใหญ่นะคะหรือขอคำแนะนำในช่วงเดือนนี้ด้วยจะทำให้เกิดในเรื่องของโอกาสที่ดีมากขึ้นบางคนก็อาจจะอยู่บ้านหรือเป็นแม่บ้านนะคะหรือบางคนก็อาจจะเป็นช่วงเวลานะที่กำลังคิดนะที่จะลงทุนหรือต่อยอดธุรกิจนะคะก็มองว่าจะเกิดโอกาสแน่นอนนะแต่ในช่วงเดือนนี้มันด้วยอิทธิพลของไพ่ที่เป็นไพ่ที่นิ่งๆอ่ะนะคะหรือไพ่ผู้ใหญ่เนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้เรื่องของงานหรือธุรกิจยังไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่แต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ
บางคนทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานวิชาการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุนะคะหรือว่าอาจจะเป็นงานหรือธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์โหราศาสตร์แบบนี้อันนี้มองว่าถูกชะโลกค่ะส่วนในเรื่องของการเงินมองว่ารายได้ยังดีอยู่นะคะยังราบรื่นนะคะแล้วก็ไม่ขัดสนนะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนที่ยังโสดมีโอกาสพบรักต่างวัยนะคะก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักอาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างแหละหรือว่าต่างคนต่างอยู่หรือว่าชีวิตรักมันไม่ได้แบบหวือหวานะคะอะไรเท่าไหร่แต่ว่ายังมีเรื่องของความรักกันนะหรือยังให้กำลังใจกันอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ34-36ปีถือว่าเดือนนี้ดีนะคะการทำงานจะประสบความสำเร็จนะมีข่าวดีนะคะมีการเฉลิมฉลองมีโอกาสที่จะมีการขยายธุรกิจหรือขยายสาขาหรือมีเรื่องของการโฆษณามีการประชาสัมพันธ์นะคะทำให้เรื่องของงานนะคะเกิดโอกาสที่ดีบางคนก็มีการประสานงานกัน2-3คนขึ้นไปนะคะก็ถือว่าการทำงานดีมากๆการเงินมีสภาพคล่องนะคะรวมถึงในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องรอบคอบเรื่องของค่าใช้จ่ายภาษีสังคมนิดนึงนะเพราะว่าเดือนนี้อาจจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลต่างๆด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนี่มองว่าสำหรับคนโสดนี้โดดเด่นนะอาจจะมีเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ดีๆเกิดขึ้นส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็ถือว่ามีความสุขมีความเข้าใจมีข่าวดีมีงานมงคลหรือมีการตั้งครรภ์นะคะหรือบางคู่ก็มีธุรกิจร่วมกันด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ37-39ปีเดือนนี้ถือว่าดีนะคะการทำงานจะประสบความสำเร็จมีการประสานงานกันนะคะเป็นคู่นะคะหรือได้รับการช่วยเหลือมีโอกาสที่จะขยับขยายธุรกิจหรือว่าธุรกิจการงานได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินที่รายได้ดีนะคะมีสภาพคล่องนะคะโดยเฉพาะคนใกล้ชิดคนรักหรือคนในครอบครัวนะคะหรือว่าเพื่อนสนิทเนี่ยอาจจะเข้ามาส่งเสริมทำให้เราเกิดโอกาสที่ดีมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของความรักก็ถือว่าโดดเด่นเช่นเดียวกันสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะเรารักเขาเขารักเรานะมีโอกาสที่จะพัฒนาและก็สดชื่นมากๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะจะมีเรื่องของการช่วยเหลือกันหรือปรับความคิดกันได้และทำให้เรื่องของความรักสดชื่นมากขึ้นคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ40ปีนะเป็นเดือนที่การทำงานนี่อาจจะต้องรอบคอบเรื่องของสัญญาเรื่องของเอกสารเรื่องของเงื่อนไขหรือข้อเสนอที่เข้ามาด้วยนะคะบางคนอาจจะมีธุรกิจลับๆธุรกิจที่ไม่ได้เปิดเผยนะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการแอบรับงานเสริมนะคะเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่ก็มองว่านะถึงแม้ว่าอาจจะเป็นธุรกิจที่ดูเหมือนว่าอาจจะต้องรอบคอบหรือต้องระมัดระวังแต่ว่ามันน่าที่จะยังเกิดโอกาสหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับชีวิตในด้านการทำงานสำหรับคนที่เกิดวันพุธช่วงอายุนี้อยู่พุธกลางคืนนะอาจจะมีคนนำข่าวในเรื่องของธุรกิจมาให้แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ยังเกิดโอกาสใหม่ๆเข้ามาอยู่แต่สิ่งที่ต้องรอบคอบคือต้องมุ่งมั่นนะคะทำอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ต้องทำสิ่งที่ถูกต้องทำสิ่งที่ดีด้วยนะคะจะทำให้มีความสำเร็จแน่นอนส่วนในเรื่องของการเงินนี่มองว่าอาจจะมีเรื่องของรายได้นะคะกลับเข้ามาหรือได้รับการช่วยเหลือในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนที่ยังโสดอยู่มีโอกาสนะที่จะมีเรื่องของความรักเข้ามาแต่เป็นความรักที่ยังไม่ได้เปิดเผยนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่แอบคบแอบพูดแอบคุยแต่ถือว่าเป็นความรักที่สามารถที่จะพัฒนาได้ไหมถือว่ามีโอกาสนะคะคนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นคนที่มีวาสนาต่อกันยังไงก็ต้องมาเจอกันนะคะรวมถึงบางคนที่กำลังรอคนเก่าๆอ่ะก็มีโอกาสที่จะกลับนะมาคืนดีหรือกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์ด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะคะในช่วงเดือนนี้จะได้รับผลสรุปนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของทิศทางนะคะในเรื่องของปัญหาที่ชัดเจนมากขึ้นพูดคุยกันอย่างลงตัวมากขึ้นนะทำให้เรื่องของชีวิตรักชีวิตครอบครัวนะคะมีทางออกที่พึงพอใจทั้งสองฝ่ายนะคะถ้ามีปัญหาด้านคดีความนะคะก็น่าที่จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะในช่วงเดือนนี้คนที่เกิดในช่วงอายุ41-43ปีเดือนนี้ถือว่าดีนะคะจะได้พบกัลยาณมิตรที่ดีนะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือกลับมาสนับสนุนกันในช่วงเดือนนี้นะคะรวมถึงอาจจะได้พบเจอเพื่อนเก่าหรือคนเก่าๆก็อาจจะกลับเข้ามาด้วยมีเรื่องของการเดินทางนะคะเกิดขึ้นก็ถือว่าจะมีเรื่องของความสุขนะส่วนในเรื่องของการเงินมองว่ารายได้ยังราบรื่นอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนที่ยังโสดอยู่มีโอกาสพบรักต่างวัยนะรวมถึงอาจจะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาด้วยส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่กลับมานะคะพบเจอกันหรือกลับมาปรับความคิดกันได้หรือมีการเดินทางนะคะร่วมกันในช่วงเดือนนี้อันนี้ก็ถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะ
คนที่เกิดในช่วงอายุ44นะคะจนถึง46ปีเดือนนี้ถือว่าโดดเด่นในเรื่องของงานหรือธุรกิจมีโอกาสนะคะที่จะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือได้รับการสนับสนุนอุปถัมภ์ในช่วงเดือนนี้การงานหรือผลงานนะคะค่อนข้างโดดเด่นรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีการแก้ไขปัญหาไปได้แล้วก็ทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะต้องเน้นการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะจะส่งผลที่ดีมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินนี่มองว่ารายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดมองว่าจะมีโอกาสที่จะมีความรักดีๆเข้ามาในช่วงเดือนนี้ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักความสัมพันธ์ยังดีอยู่แต่ให้รอบคอบเรื่องของปัญหารักแทรกซ้อนหรือมือที่3ด้วยคนไหนที่มีความคิดนะคะที่อยากจะไปอยู่ต่างประเทศหรือไปทำธุรกิจต่างถิ่นต่างแดนน่ะมองว่าเดือนนี้ถือว่าเกิดโอกาสนะเพราะว่าการที่เราจะไปทำธุรกิจนะคะที่ต่างประเทศน่ะนะหรือว่าการเดินทางไปเรียนต่อไปศึกษาหรือไปอยู่ที่นั่นน่ะนะคะมันจะต้องมีเรื่องของการเงินที่อยู่ในระดับที่ต้องอยู่ได้อะหรือไปได้นะคะอันนี้มองว่าจะมีถ้าเราไม่มีเงินนะจะมีคนเข้ามาช่วยนะทำให้เราแบบมีเครดิตด้านการเงินแล้วทำให้เรามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเดินทางอะไปต่างประเทศได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือมีข่าวดีนะคะบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพียงแต่เดือนนี้อาจจะมีเรื่องของความคิดที่จะแต่งงานพูดคุยกันเรื่องของสินสอดทองมั่นอันนี้ก็มองว่าน่าที่จะเกิดโอกาสแล้วคนที่เข้ามาเป็นคนที่มีฐานะไหมถือว่ามีนะคนที่เกิดในช่วงอายุ47ถึง49ปีนะคะมองว่าเป็นเดือนที่การทำงานเนี่ยนะคะอาจจะเรียบเรียบนะแต่มีความสบายใจนะคะมีเรื่องของความสุขเกิดขึ้นผู้ใหญ่ก็ยังเข้ามาให้การอุปถัมภ์หรือยังเข้ามาให้กำลังใจอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะและก็ขอให้มีความกตัญญูกับคุณพ่อคุณแม่ให้มากๆด้วยนะจะทำให้ดวงชะตานะมีเรื่องของความสุขแล้วก็ราบรื่นนะคะแล้วก็ไหลลื่นในทุกๆเรื่องส่วนในเรื่องของการเงินที่มองว่ายังมีคนให้การช่วยเหลือนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะมองว่าสำหรับคนที่ยังโสดนะส่วนใหญ่พบคู่ช้าหรืออาจจะพบคู่ที่แบบอายุต่างกันนะคะแต่ก็มองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะบางคนเนี่ยนะคือมาพบคนลักษณะเหมือนกับชีวิตเหมือนกันอะผ่านทุกผ่านร้อนมามากจนเห็นสัจธรรมแล้วมาเจอกันแบบเนี้ยนะทำให้เรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยไม่ได้ต้องการความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกที่หวือหวาอะไรต้องการคนที่เข้าใจอ่ะต้องการคนที่มีความคิดเหมือนกันนะคนที่ชอบทำบุญเหมือนกันคนที่ชอบแบบอะไรคล้ายๆกันแบบเนี้ยก็จะเจอนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะมองว่าไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะคะแต่ยังมีความรักให้แก่กันถ้ามีความสงสัยว่าเขายังรักเราอยู่ไหมทำไมเขาเฉยจังเลยนะคือไพ่ออกมาเขายังรักเราอยู่นะคะแล้วก็ต้องการกำลังใจจากเราด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆรวมถึงคนไหนที่ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบูชานะคะควรที่จะทำบุญอุทิศให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาประจำตัวของตัวเองด้วยแล้วอาจจะต้องมีเรื่องของการทำบุญทำสังฆทานนะคะถวายน้ำถวายอาหารนะคะแล้วก็วันพระนะคะก็มีเรื่องของการแบบถวายน้ำดื่มด้วยนะจะดีมากๆนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ50ถึง52ปีเป็นเดือนที่จะมีข่าวดีนะหรือเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลต่างๆนะคะหรือมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นแหละมองว่านะคะการทำงานยังราบรื่นแล้วก็มีโอกาสที่จะขยายธุรกิจไปได้ส่วนในเรื่องของการเงินก็มีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักชีวิตครอบครัวก็มีความสุขนะอาจจะมีเรื่องของธุรกิจร่วมกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของข่าวดีเข้ามาด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ53ถึง56ปีนะคะก็เป็นเดือนที่ดีเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะนะคนรักเนี่ยนะคะหรือว่าคนในครอบครัวนะคะหรือว่าคนที่เราแบบเป็นเพื่อนสนิทก็ได้นะหรือคนใกล้ชิดเนี่ยนะคะก็อาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือเข้ามาผลักดันแหละทำให้เรื่องของธุรกิจการงานมีการร่วมหุ้นลงทุนหรือมีการขยับขยายนะคะหรือมีความหลากหลายนะคะที่ดีมากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยฉะนั้นมองว่างานยังโดดเด่นแล้วก็ส่งผลในเรื่องของการเงินด้วยแล้วก็ทำให้เรื่องของความรักนะคะมีความสดชื่นมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะคนไหนนะที่มีความคิดว่าอยากจะลงทุนนะกับคู่ครองคนรักลงทุนได้ไหมเดือนนี้ถือว่าลงทุนได้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ57ถึง60ปีนะคะมองว่านะคะในเรื่องของงานหรือธุรกิจเนี่ยนะคะยังเกิดโอกาสอยู่นะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอบคอบนะคะในเรื่องของการทำงานต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงในเรื่องของธุรกิจการงานของตัวเองด้วยต้องใช้ไหวพริบนะคะคือธุรกิจมันต้องชิงไหวชิงพริบอ่ะนะคะแล้วก็จะทำให้การทำงานมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใหม่ๆคือบางคนเนี่ยอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล็กโลหะอะไหล่ลงกลึงนะอาจจะมีโอกาสที่จะแบบ
ได้โครงการใหญ่ๆหรือมีเรื่องของการประมูลเกิดขึ้นอ่ะซึ่งก็น่าที่จะเกิดโอกาสที่ดีเพราะว่าในเรื่องของงานหรือการเจรจาเนี่ยนะคะมันส่งผลนะมันจะเอื้อประโยชน์ให้กับเรามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นเราก็เตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะแล้วก็ต้องรู้จักที่จะเข้าไปพูดคุยแหละหรือว่าพยายามที่จะมองเห็นในเรื่องของปัญหานะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนแก้ไขทําให้ตัวเองเกิดโอกาสใหม่ๆด้วยอันนี้มองว่ายังเกิดโอกาสอยู่นะยังมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนอยู่แต่เราจะต้องรู้จักใช้หลักประนีประนอมให้เยอะที่สุดนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่มองว่ารายได้ยังเข้ามาอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสําหรับชีวิตรักชีวิตครอบครัวเนี่ยนะบางคู่ที่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นน่ะมันจะกลับมาคืนดีกันได้ในช่วงเดือนนี้นะคะหรือว่านะคะถ้ามีปัญหาด้านกฎหมายมีการหย่าร้างก็จะพูดคุยกันได้นะคือต่างฝ่ายต่างจะแบบมีความรู้สึกว่าจะเคลียร์ปัญหากันได้ทุกเรื่องในช่วงเดือนนี้ถ้าอยู่กันได้ก็อยู่ต่อถ้าอยู่ไม่ได้ก็แยกทางกันโดยสันติประมาณนี้นะคะและเดือนนี้นะคะถ้ามีปัญหาด้านกฎหมายนะก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะทำให้มีเรื่องของปัญหาต่างๆที่คลายไปในทิศทางที่ลงตัวมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะต้องยอมรับนะกับเรื่องของการประกาศนะหรือยังต้องยอมรับนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะเพื่อที่มันจะเป็นผลดีกับตัวเราเองถ้าเรายังต่อต้านนะกับสิ่งที่เขาประกาศออกมาหรือว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันจะไม่ใช่ผลในด้านดีเท่าไหร่ฉะนั้นต้องยอมรับความจริงแล้วก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนชีวิตในรูปแบบใหม่ๆด้วยรวมถึงนะคะในเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่สมควรที่สุดนะจะทำให้เกิดโอกาสเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ61นะคะจนถึง63ปีมองว่าเป็นเดือนที่ดีโอกาสหรือการเริ่มต้นใหม่ๆจะเข้ามานะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของข่าวดีมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นด้วยนะซึ่งทำให้ในเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงเดือนนี้นะคะมีเรื่องของความสุขแล้วก็มีเรื่องของข่าวดีนะคะเกิดขึ้นนะในเรื่องของงานการเริ่มต้นมีทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องของความรักนะคะก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ64นะคะจนถึง66ปีอันนี้ต้องรอบคอบปัญหานะคะในเรื่องของงานบางคนตกงานว่างงานนะคะหรืออาจจะถูกกดดันแหละถูกบีบออกจากกลุ่มทีมนะคะหรือว่าบางคนก็ถูกให้ออกจากงานอ่ะคือการทำงานมันไม่เคลื่อนไหวมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนี้ต้องตรวจสอบให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี้ก็มองว่าปัญหาเยอะเหมือนกันนะค่าใช้จ่ายแยะนะคะรวมถึงไม่ควรนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้ำประกันเด็ดขาดนะจะทำให้เรื่องของปัญหาการเงินมันมากยิ่งขึ้นบางคนต้องรอบคอบเรื่องของปัญหาด้านคดีความด้วยนะคะก็อาจจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายนะคะในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของความรักชีวิตครอบครัวไม่ค่อยดีนะมีปัญหากันนะคะฉะนั้นต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันด้วยนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเหงือกปวดฟันนะคะหรืออาการอักเสบต่างๆอาจจะเข้ามานะคะแล้วก็มีเรื่องของการปวดหัวเข่าเป็นโรคเกาต์แบบนี้นะคะอันนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเดือนนี้ก็ถือว่าอาจจะมีเคราะห์นะคะต้องหาเวลาไปทำบุญไปสะเดาะเคราะห์จะทำให้ในเรื่องของปัญหาต่างๆเนี่ยนะคะลดลงไปแล้วเขาก็เป็นการเตือนด้วยว่าห้ามวิพากษ์วิจารณ์ใครเดือนนี้ควรที่จะอยู่นิ่งๆรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะคนที่อยู่ในช่วงอายุ 67-69 ปีเดือนนี้ถือว่าดีนะอาจจะมีความกังวลใจบ้างหรือรอข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารหรือรอข่าวการเงินบ้างนะคะก็ยังถือว่าจะมีโอกาสที่ดีแหละนะคะหรือยังเข้ามาสนับสนุนทำให้มีโชคการเงินเกิดขึ้นอยู่นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 70-72 ปีอันนี้ต้องรอบคอบเป็นเดือนที่เราจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นคืออาจจะเป็นการสูญเสียบุคคลที่รักไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบบสูญเสียนะคะหรือว่าเรื่องของการเจ็บการป่วยการตายแบบนี้มันมีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยอิทธิพลของไพ่ห้าถ้วยและไพ่แห่งความตายนะคะเข้ามาสถิตอยู่ในช่วงอายุก็มีโอกาสที่จะสูญเสียนะคะบางสิ่งบางอย่างในช่วงเดือนนี้นะคะโดยเฉพาะนะคะบุคคลที่เรารักนะอาจจะมีเรื่องของการพัดพรากกันในช่วงเดือนนี้ด้วยอันนี้ต้องรอบคอบอาจจะมีเรื่องของข่าวไม่ดีเกิดขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้หรือเข้าไปเกี่ยวข้องหรือนะได้เป็นงานอวมงคลด้วยนะคะอันนี้ต้องแบบทำใจให้สบายๆนะเรื่องของการสูญเสียเป็นเรื่องของธรรมชาตินะเป็นเรื่องของสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นฉะนั้นอย่าไปทุกข์มากบางคนถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรมันก็อาจจะเป็นไพ่ที่มุ่งบอกว่าปัญหาเก่าๆความทุกข์เดิมๆอาจจะกลับเข้ามารวมถึงคิดถึงคนที่เพิ่งจากไปด้วยนะคิดถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะก็อาจจะมีเรื่องของความทุกข์นะคะแล้วก็อาจจะเป็นไพ่ที่บอกว่าเราก็มีความรู้สึกกลัวนะกลัวการตายกลัวการจากนะกลัวการสูญเสียด้วยมันก็เลยเป็นอิทธิพลของไพ่ที่ยังเป็นไพ่ที่
ด้านลบอยู่อันนี้ต้องควบคุมเรื่องของสติให้มากๆแล้วก็ต้องรู้จักนะคะไปทำบุญนะให้กับผู้ที่ล่วงลับไปด้วยนะคะแล้วก็สร้างกุศลให้เยอะๆนะจะทำให้ความทุกข์นะคะลดลงไปแล้วก็ไม่ควรนะคะเก็บเอาเรื่องอดีตมาฝังใจควรที่จะปล่อยอดีตเก่าๆไปแล้วอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นนะการทำงานก็ไม่ค่อยดีการเงินก็ค่าใช้จ่ายมากนะคะรวมถึงอาจจะถูกหลอกถูกโกงหรือคนที่เราไว้ใจอาจจะทำให้เราผิดหวังในเรื่องของการเงินนะคะส่วนในเรื่องของความรักก็ไม่ดีนะคะมีความรู้สึกผิดหวังนะหรือคู่ครองคนรักอาจจะมาทำให้เสียใจหรือมีการจากเป็นหรือจากตายในช่วงเดือนนี้อันนี้ต้องรอบคอบแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยสุขภาพไม่ค่อยดีโดยเฉพาะโรคซึมเศร้านะโรคเครียดโรคคิดเยอะนะคะแล้วก็ปัญหาสุขภาพเก่าๆนะก็อาจจะกลับเข้ามาด้วยเรื่องของปัญหาอุบัติเหตุการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะตรวจสอบดูนะว่าที่บ้านนะคะอาจจะมีเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางอยู่เราก็ต้องแบบตรวจสอบดูว่ามีสิ่งไหนผิดไหมนะบริเวณสารภูมินะคะมีอะไรที่แตกหักมีอะไรที่ล้มไหมนะคะมีอะไรที่เกะกะลดลุงลำไหมไปจัดให้ดีนะคะมันจะทำให้เราแบบมีความสุขมากขึ้นอ่ะอันนี้เขาอาจจะเป็นการส่งสัญญาณก็ได้รวมถึงนะต้องถามตัวเองว่าเราเคยทำบุญอ่ะให้กับคนที่เสียไปแล้วหรือเปล่านะบรรพบุรุษนะถ้าเกิดว่าไม่เคยเลยหรือว่าอาจจะทำมาแล้วล่ะแต่ช่วงปีนี้อ่ะมันมีปัญหาหลายอย่างนะเราก็อาจจะห่างๆมาบ้างเราก็ควรที่จะเริ่มทำบุญนะคะและอุทิศให้เขาถ้าเราไม่มีเวลาหรือมันไปยากจริงๆอ่ะด้วยการแพร่ระบาดของโควิด-19เนี่ยเราก็สวดมนต์อ่ะแล้วก็อุทิศบุญให้เขาก็ได้มันเป็นช่วงเวลาที่จิตใจเราอ่อนแอเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะซึ่งเขาอาจจะกลับเข้ามาทำให้เรามีความทุกข์ใจซึ่งมันก็ทุกข์เรื่องเดิมนั่นแหละแต่เมื่อเรามองย้อนกลับไปเราไม่ทุกข์หนักแต่ทำไมณปัจจุบันเราทุกข์เหลือเกินทุกข์จนไม่อยากอยู่อ่ะก็คือเป็นเรื่องของสิ่งนี้ด้วยนะฉะนั้นเราจะต้องมีสตินะคะแล้วอย่าทุกข์เด็ดขาดนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ73ถึง76ปีนี้มองว่านะบุตรหลานหรือบริวารเนี่ยนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของงานนะหรือว่ามีปัญหาติดขัดหรือมีเรื่องของปัญหาการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการทำงานน่ะนะคะที่ไม่ค่อยส่งผลในด้านดีอันนี้ต้องรอบคอบนะคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะสร้างปัญหาให้อาจจะมีข่าวไม่ค่อยดีนะคะในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยหรือที่ดินน่ะหรือข่าวทางไกลอ่ะอาจจะมีข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะมีปัญหาด้านสัญญาหรือข้อตกลงบางอย่างด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยอิทธิพลของไพ่คนที่อายุน้อยนะคะแล้วก็มีอิทธิพลของไพ่เสียหายเข้ามาประกบติดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการบ่งบอกก็ได้ว่าคนที่อายุน้อยกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบริวารเรื่องของบุตรหรือหลานเนี่ยอาจจะมีปัญหาก็ได้หรือนำปัญหาความเดือดร้อนมาให้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ77ถึง80ปีเดือนนี้ถือว่าดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีอิทธิพลของไพ่ปีศาจเข้ามาสถิตอยู่ในช่วงอายุของตัวเองนะแต่มีอิทธิพลของไพ่ที่ดีเข้ามาประกบติดมันก็เลยเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะโดยเฉพาะบางคนเนี่ยนะมีโอกาสนะในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศหรือว่าอาจจะมีเรื่องของข่าวดีนะคะเกิดขึ้นหรือว่าในเรื่องของสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยนะคะแต่ก่อนนี้ก็ไม่มีคนให้ความสนใจนะแต่เดือนนี้นะคะคนช่วงอายุนี้นะคะกลับมีคนเข้ามาให้ความสนใจเข้ามาติดตามนะคะแล้วก็เข้ามาให้การชื่นชมแหละนะคะหรือชื่นชอบในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะอันนี้มองว่าส่งผลด้านดีทั้งเรื่องของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็คนใกล้ชิดด้วยน่าที่จะมีชื่อเสียงนะหรือเกิดโอกาสในช่วงเดือนนี้นะคะถ้ามีความคิดนะคะอยากจะเดินทางไปต่างประเทศอันนี้มองว่าจะเกิดโอกาสหรือนะคะตัวเราเองอายุมากแล้วล่ะเราคงจะเดินทางแบบไม่ค่อยไหวนะคะก็จะมีคนต่างชาติหรือต่างประเทศแหละเข้ามานำโอกาสให้กับเราหรือลูกหลานน่ะอาจจะนำข่าวดีมาให้ด้วยนะหรือเป็นที่รู้จักหรือมีชื่อเสียงอ่ะในวงกว้างนะคะอันนี้มองว่าเป็นไพ่ที่ดีนะแล้วก็ธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์น่ะนะคะที่ทำอยู่อาจจะเป็นธุรกิจครอบครัวก็ได้กับได้รับความนิยมนะกับบูมขึ้นมาในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะสำหรับคนที่เกิดนะคะวันพุธกลางคืนนะมองว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะแต่ก็อาจจะมีอิทธิพลของไพ่7ดาบเล็กน้อยนะคะในช่วงปลายเดือนนะก็คือมองว่าไม่ใช่ไพ่เสียหายมองว่าเป็นไพ่ที่เหมือนกับเรากำลังมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะลุกขึ้นมานะหรือฟื้นฟูตัวเองหรืออาจจะเป็นไพ่ที่เหมือนว่าเราแบบ
กำลังรอฟังการประกาศข่าวอะไรก็ได้นะแต่มันก็เป็นไพ่ที่ดีมาเสริมฉะนั้นในเรื่องของปัญหาที่ติดขัดน่าจะอยู่ในทิศทางที่ดีแล้วก็ตำแหน่งที่เสียหายอีกทีหนึ่งคือ5ดาบ5ดาบคือเรื่องอารมณ์ทิฏฐิอีโก้อย่ามีเยอะนะในช่วงยุคสมัยนี้ห้ามมีเยอะเราต้องใช้หลักประนีประนอมใช้หลักปรับตัวนะคะจะทำให้ส่งผลในด้านดีมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็ขอให้นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ